กิจกรรมทั้ง3ส่วนนี้ครับการขายการตลาดและการประชาสัมพันธ์มีคนสงสัยเยอะมากว่าต้องทำทั้ง3อันไหมและในการใช้นั้นใช้ต่างกันอย่างไรวันนี้ครับผมจะมาแชร์ให้ฟังนี้แล้วกันครับว่ากิจกรรมทั้ง3ส่วนนี้ต้องทำทั้ง3อย่างแต่3อย่างนี้ทำกับลูกค้าแต่ละลำดับขั้นไม่เหมือนกันหลายท่านกำลังสงสัยลูกค้ามีหลายลำดับขั้นด้วยเหรอครับมีหลายลำดับขั้นครับในลูกค้านั้นภาษาไทยเราใช้คำว่าลูกค้าซึ่งเป็นคำกลางๆและพอบอกว่าทำการขายการตลาดและประชาสัมพันธ์กับลูกค้าทำให้เกิดความสงสัยและเกิดความสับสนว่าคุณทำถูกหรือทำผิดที่สำคัญคือทำอะไรเหรอกับลูกค้าท่านวันนี้ครับเรามาเรียนรู้เริ่มต้นกันก่อนครับว่าลูกค้าลำดับขั้นคืออะไรลำดับแรกเลยครับคือลูกค้าที่เรากลุ่มเรียกกลุ่มนี้ว่า market segmentลูกค้ากลุ่ม market segment นั้นก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป้าหมายครับลูกค้าเป้าหมายนั้นมาจากไหนมาจากในเทปก่อนหน้านี้ครับที่เราเคยพูดถึงในเรื่องของการทำ STP segmentation targeting positioning ครับสามารถไปย้อนดูเทปย้อนหลังของเราได้บนเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ freestyle path data เอกครับแล้วก็ค้นหาครับหัวข้อที่เรียกว่าเป็นหัวข้อ STPจากตรงนั้นครับเราได้เป็นตัวตั้งแล้วครับว่ากลุ่มลูกค้า target market ของเรานั้นหรือ target segment เรานั้นเป็นใครซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้ทำการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการ target segment ของเราจะบอกว่าเป็นSME ละกันเป็น SME ขนาดไซส์กลางๆที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองเป็นทำแบรนด์ให้ชาวบ้านทำ OEM นะครับผลิตให้กับชาวบ้านนั่นคือการตั้งเป็น market segment คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักซึ่งกิจกรรมตรงนี้ครับก็คือผ่านการทำ marketing analysis หรือการทำการวิเคราะห์การตลาดจนได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากนั้นครับมาถึงลูกค้าในลำดับต่อไปคือลูกค้าลำดับที่เราเรียกว่า leadลูกค้าในกลุ่มที่เราเรียกว่า lead คืออะไร lead ก็คือรายชื่อลูกค้านั่นเองครับซึ่งรายชื่อลูกค้านี้ก็ต้องเป็นรายชื่อลูกค้าที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือกลุ่มเดียวกันกับ market segment ซึ่งการได้มาซึ่ง lead หรือรายชื่อนี้ก็คือกิจกรรมทางการตลาดนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมทางการตลาดนี้จะต้องไปทำการตลาดเพื่อที่จะได้มาซึ่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลวิธีการติดต่อใดๆก็ได้โดยที่ทำได้บ้างเช่นไปเสิร์ชใน Google ครับอาจจะใช้คีย์เวิร์ดเป็นประเภทไปเลยครับอุตสาหรับผลิต OEM อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าไปเอารายชื่อมาจากตามกลุ่มสมาคมการค้านะหรือว่าไปเอาตาม Business Directory นะครับหรือว่าเป็นพวกทำเนียบบริษัทนะหรือไปดูตามยอดแพจเจ็ตนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่มีการจัดงานออกบูธงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องที่คุณคาดว่าน่าจะมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณมาออกบูธคุณก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปเดินดูว่ามีใครบ้างน่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วคุณก็ไปแลกนามบัตรกลับมาคุณก็จะได้รายชื่อลูกค้ามาเป็นปึกๆปีหนึ่งครับมีงานเอ็กซิบิชันหรืองานแสดงสินค้ามากมายก็ไปเดินดูแล้วกันครับแล้วก็ไปเก็บนามบัตรเหล่านี้กลับมาก็เป็นหนึ่งวิธีจากตรงนี้ครับคุณจะได้ลีดออกมาจากลีดครับก็มาสู่ในกระบวนการของลูกค้าขั้นต่อไปครับคือลูกค้าที่จากลีดเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มนี้เป็น prospect นะครับหลายคนใช้คำนี้ที่มีความหลากหลายที่มีความแตกต่างกันสำหรับผมแล้วผมเรียกลูกค้า prospect คือลูกค้ากลุ่มที่เขารู้จักเราและสนใจในสินค้าหรือบริการของเราแล้วบางคนเรียก prospect แทนคำว่า lead ก็คือคนที่เราสนใจจะขายเขาแต่จริงๆสำหรับผมแล้วผมบอกว่า prospect คือคนที่เขาสนใจจะซื้อจากเราซึ่งการแปลงจาก lead หรือรายชื่อให้กลายเป็นคนที่เขาสนใจเรากิจกรรมตรงนี้ครับคือกิจกรรมที่เราเรียกว่าการประชาสัมพันธ์นั่นเองการประชาสัมพันธ์คือการประชาสัมพันธ์มุ่งตรงไปยังกลุ่ม lead หรือว่ากลุ่มรายชื่อลูกค้าที่เราอยากจะไปขายเขาซึ่งเราอยากจะไปขายเขาเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราซึ่งถ้าเขายังไม่รู้จักเรานะครับเขายังไม่รู้อีโนอีเนเลยอย่าเพิ่งไปขายครับให้เราใช้แค่การประชาสัมพันธ์
ซึ่งในการประชาสัมพันธ์นั้นทำได้หลากหลายวิธีครับในเมื่อตอนที่เราต้องการจะได้รายชื่อหรือได้ลีดมาเราไปเยี่ยมบูธของลูกค้าเป้าหมายแต่ตอนประชาสัมพันธ์เราก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็คือไปตามบูธที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปออกบูธอยู่แล้วก็เข้าไปประชาสัมพันธ์ก็คือแนะนำตัวเองแนะนำบริษัทแนะนำสินค้าทำให้เขารู้จักเราหรือแม้กระทั่งเราเองไปออกบูธครับแล้วให้คนที่สนใจในอุตสาหกรรมนั้นๆหรือสนใจในสินค้าบริการนั้นๆที่เดินเที่ยวอยู่ในงานแสดงสินค้าก็แวะเวียนมาที่บูธของเราและเราก็มีโอกาสที่จะทำให้เขาสนใจเราหรือวิธีหนึ่งก็คือการที่ใช้งบอาจจะเยอะหน่อยนะครับคือการโฆษณาบนโทรทัศน์วิทยุโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แมกกาซีนนะก็เป็นวิธีการในการเปิดตัวเองออกไปเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งครับที่เรามีชอบใช้วิธีหนึ่งครับก็คือน็อกดอเลยครับโทรศัพท์เข้าไปหาเลยครับเจาะโทรเลยหรือไม่ก็เข้าไปเคาะประตูครับไปที่บริษัทเลยไปที่ประชาสัมพันธ์แล้วบอกว่ามาพบฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นแล้วก็ไปเจอเลยก็อีกวิธีหนึ่งครับแต่วิธีนี้ไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าบางทีลูกค้าของเราเขาไม่อยากเซอร์ไพรส์ครับทั้งวิธีการเหล่านี้ครับวิธีการใดๆก็ได้ที่ทำให้เขารู้จักเราและสนใจในตัวเราสำหรับผมแล้วนะครับจากลีดถ้าเกิดทำการประชาสัมพันธ์แล้วเขาสนใจผมจะย้ายเขามาเป็นกลุ่ม prospect แต่หากว่าเขาไม่สนใจผมจะยังค้างเขาไว้ในกลุ่มที่เป็น lead แต่เป็น lead level ที่ lead แบบติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่สนใจเพราะบางครั้งครับเราติดต่อไปลูกค้าจะยังไม่สนยังไม่ใช่ฟังดูก็น่าสนใจแต่ขอคิดก่อนแล้วกันขอเก็บไว้คิดวันหลังค่อยว่ากันใหม่แต่วันนี้เร็วๆนี้คงยังไม่ซื้อครับผมจะเก็บเขาไว้เป็นลีดเหมือนเดิมแต่ถ้าใครฟังผมไปสัมพันธ์แล้วน่าสนใจฮะน่าลองทบทวนน่าจะต้องตัดสินใจใกล้ๆเร็วๆนี้หรือแม้กระทั่งน่าคิดต่อน่าเอาเข้าที่ประชุมของบริษัทอะไรก็ว่าไปนั่นก็คือกลุ่มที่เป็น prospect แล้วล่ะงั้นในขั้นตอนนี้ครับคือขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำนะครับว่าหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์แค่ทำให้เขารู้จักเราและสนใจเท่านั้นยังไม่ใช่การปิดการขายนะทีนี้พอลูกค้ากลุ่มที่เป็น prospect เขาสนใจเราแล้วเรามาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของลูกค้าที่เราเรียกว่า customer ก็คือ prospect ที่เขาสนใจเราและควักกระเป๋าตังค์ซื้อสินค้าหรือบริการกับเราเมื่อไหร่ที่เขาจ่ายตังค์เราเมื่อไหร่เขากลายเป็น customer ครับก็คือเป็นคุณลูกค้าที่แสนดีของเราซึ่งในการเปลี่ยนจาก prospect ให้กลายเป็น customer แน่นอนครับกิจกรรมก็คือการใช่ครับการขายนั่นเองซึ่งการขายนั้นคือมีกระบวนการในการเข้าไปโน้มน้าวไปเจรจาต่อรองไปทำความเข้าใจซึ่งมีเทคนิคต่างๆมากมายซึ่งผมพูดอยู่ในหลักสูตรที่ชื่อว่า Instant Sales นะครับหรือขายอย่างไรให้ลูกค้าพอใจที่จะซื้อบนเว็บไซต์ของเรานะซึ่งกิจกรรมนี้ครับขายเมื่อลูกค้าคักควักกระเป๋าตังค์จ่ายเมื่อไหร่เขากลายเป็น Customer จากต่อไปครับจาก Customer ลูกค้าประเภทลำดับขั้นสุดท้ายก็คือ Client สำหรับผมแล้วผมก็เรียกเขาว่าเป็นลูกค้ารายสำคัญลูกค้ารายสำคัญสำหรับผมคือลูกค้าที่เขาพร้อมจะบอกต่อคนอื่นลูกค้าที่เกิดการซื้อซ้ำลูกค้าที่มีการซื้อต่อเนื่องและซื้อสินค้าอื่นๆที่ยังไม่เคยซื้อแม้กระทั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งกิจกรรมในการแปลงจาก customer ให้กลายเป็น client นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ3อย่างเลยครับคือการขายการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขาเป็น customer แล้วคุณก็เข้าไปขายต่อเนื่องแต่การขายต่อเนื่องให้น่าสนใจก็ต้องใช้การตลาดครับแต่เป็นเชิงของการตลาดที่ทำเรื่องของโปรโมชั่นการหาสินค้าที่เหมาะสมการหาตลาดที่เหมาะสมหรือการหาประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมพร้อมกับการใช้การประชาสัมพันธ์ที่ถูกช่องทางเพื่อให้เขาที่ซื้อแล้วซื้อต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมที่จะทำนั้นการขายการตลาดความสัมพันธ์นั้นก็จะแตกต่างหลากหลายกันไปในลูกค้าแต่ละขั้นแต่ในการที่ได้ลูกค้ามา1รายอาจจะใช้แค่ศาสตร์แค่ไม่กี่ตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการรักษาฐานลูกค้าเอานี้เอาไว้แล้วทำให้ลูกค้าจากแค่ customer กลายเป็น client นั้นคุณต้องใช้องค์ประกอบทั้ง3ส่วนเพื่อทำให้เขายังรู้จักยังจำได้เกิดความต้องการซื้อและกลับมาซื้อกับเรานั่นเองซึ่งในการแปลงจาก customer เป็น client นั้นผมพูดไว้บนออนไลน์เช่นเดียวกันครับกับหลักสูตรที่ชื่อว่า lifetime wealth นะครับเจาะใจลูกค้าให้เขากลายเป็นลูกค้าต่อเนื่องทำให้คุณมั่งคั่งตลอดไป
นั่นก็คือลูกค้าในแต่ลำดับขั้นครับสำหรับอาทิตย์นี้ครับผมจะเป็นซีรีส์ที่จะพูดถึงเรื่องของการขายนะครับการประชาสัมพันธ์อย่างลงลึกแบบเป็นเกร็ดสั้นๆทุกๆวันสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอย่างเดิมครับสามารถเชื่อคุยกับผมได้ผ่านทาง Facebook นะครับ facebook.com/freestylebyดร.เอกครับขณะเดียวกันคุณสามารถดูเทปย้อนหลังรายการของเราได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราเมื่อเปิดเบอร์ www.tiktok.tv ครับคลิกไปที่ไอคอนที่เป็น Freestyle by ดร.เอกครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูหลักสูตรใดๆก็ได้ฟรีหมดครับเพียงแค่ register หรือสมัครเป็นสมาชิกฟรีแต่หากคุณอยากที่จะเรียนออนไลน์ก็สามารถจ่ายตังค์ครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เหมาจ่ายรายปีดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของเราสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ